สนใจไซเลียมฮัทกดสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ตะกร้าจิ้มสั่งได้เลยวันนี้สำลีเอาไอเดียนะคะวิธีการกินไซเลียมฮัทสำหรับคนที่ไม่ชอบไซเลียมฮัทที่แช่กับน้ำเปล่านะคะแช่กับน้ำเปล่าแล้วรู้สึกมันจืดชืดเกินไปอ่ะกินแล้วมันไม่ลื่นลมเลยนะคะจะกินยังไงดีให้มันลื่นลมสำลีแนะนำนี่เลยค่ะนะคะแช่ไซเลียมฮัทเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เทใส่ในน้ำส้มได้เลยค่ะกินแบบนี้ได้เลยจะเป็นฟิลลิ่งนะคะเหมือนกับเรากินน้ำส้มที่มันมีเกล็ดส้มเยอะเยอะแบบนั้นเลยค่ะพี่ๆจะทำให้การกินของไซเลียมฮัทของเรานะคะมันลื่นลมมากขึ้นมันกินง่ายมากขึ้นค่ะพี่ๆนี่ค่ะแช่น้องนะคะให้พองแล้วก็เอามาเทใส่กับน้ำส้มแบบนี้ได้เลยแล้วก็จิบดื่มตอนเช้าได้เลยค่ะวิธีการกินไซเลียมฮัทของเรามันก็จะลื่นลมมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายถ่ายยากถ่ายไม่คล่องถ่ายไม่สะดวก 3-4 วันถ่ายทีสั่งซื้อไซเลียมฮัทไปทานได้เลยค่ะตัวนี้จะไปเพิ่มใยอาหารนะคะให้กับกระเพาะอาหารของเราทำให้อุจจาระของเราออกมานิ่มขึ้นง่ายขึ้นสะดวกคือนั่นเองค่ะนะคะสนใจกดจิ้มสั่งได้เลยที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือค่ะ